วันนี้นะครับบิวซานก็ยังอยู่ที่ดับลินเหมือนเดิมนะครับวันนี้บิวซานกับยายานะครับแล้วก็เจียนนะครับเรามาหาอะไรกระแทกปากกันที่นี่เลยร้านนี้เลยวานิสแตนนะครับตรงไหนนี่ร้านนี้ตรงไหนชี้นี่นี่วานิสแตนนะครับนี่ร้านนี้มีความพิเศษยังไงเหรอนี่เลยเขามีนี่เลยมีรางวัลการันตีอีกแล้วนี่รางวัลการันตีทุกปีเลยเนี่ยมีด้วยมีด้านนี้ด้วยเหรออ๋อนี่มีบิดสโตนด้วยทุกปีนี่เห็นไหมบิดสโตนเพราะฉะนั้นเราไม่กินไม่ได้แล้วล่ะเราก็เลยต้องมากินกันอันนี้คือเมนูของร้านนี่นี่อันนี้เราจะสั่งบรันช์นะครับบรันช์ก็คือร่วมระหว่างอาหารเช้ากับกลางวันนะเป็นซัตเตอร์เดย์ซันเดย์ราคาก็มันไม่เกิน20ยูโรประมาณสัก15ยูโรโดยถั่วเฉลี่ยนะครับร้านนี้มีชื่อเสียงมากเลยนะมีชื่อเสียงไงเหรอเอ้ามีแต่คนแบบคนไอริชเองก็บอกว่าร้านนี้เป็นร้านที่แบบอร่อยที่สุดเลยเขาชอบมากอ๋ออร่อยที่สุดเลยเออใช่เดี๋ยวต้องไปดูกันว่าอร่อยอย่างไรไปเราขึ้นกันไปนี่ทางขึ้นมาก็เป็นทางแคบๆนะครับsix person นี่อันนี้ก็เป็นเมนูของร้านนะครับนี่แมชเฉยๆกับเชดดาร์แมชอย่างเช่นอันนี้นะก็เป็นสโมกแซลมอนนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพริกสติ๊กลิปไม่รู้อ่ะจำไม่ได้อันนี้แกมอนนี่จะเป็นขาหมูนะแล้วก็อันนี้มันเป็นเบรกฟาสต์ของแบบเป็นอะไรก็ไม่รู้ว่าอันนี้เป็นชื่อสะพานของอยู่หน้าร้านเนี่ยเดี๋ยวบิวซายจะสั่งอันนี้แล้วกันสั่งอันเนี้ยนี่ไอ้พวกสโมกแซลมอนอันนี้เลยนี่อันนี้บิวซายจะสั่งอันนี้ดูเสียนี่คืออาหารที่เขาทำเตรียมสำหรับเสิร์ฟนะนี่นี่คือเขาทำอยู่ในครัวนี่อันนี้ก็มีอีกอันนี้อะไรไม่รู้ว่าพอกหรืออะไรก็ไม่รู้แกมอนสติ๊กแกมอนสติ๊กเหรอจะไปปาร์ตี้คือขาหมูใช่ไหมแกมอนสติ๊กแล้วก็เบรกฟาสต์น่ากินอย่างยิ่งอ่ะนี่อันนี้ก็คือบรรยากาศภายในร้านนะบรรยากาศภายในร้านอยู่ที่หน้านั่งมากๆเลยมันจะเป็นชายหวานไหนเครื่องบดที่เป็นดีเซอร์ไวน์เหรอยายาใช่ดีเซอร์ไวน์เป็นยังไงอ่ะดีเซอร์ไวน์มันจะเป็นไวน์ที่มีรสชาติหวานๆแล้วก็เขาจะกินตอนหลังจากกินเมนคอร์สเสร็จแล้วแล้วก็เวลากินกับของหวานอ่ะมันก็จะหวานหวานด้วยกันคือของหวานผสมไวน์ไม่ใช่ก็จะมีเป็นแก้วไวน์แต่ไวน์นี้จะมีรสชาติหวานหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบแต่ว่ามันจะมีพวกเค้กพวกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่แล้วเขาก็จะมีขนมหวานให้เราขนมหวานก็คือถ้าเราสั่งขนมหวานอย่างเดียวก็ได้แล้วก็กินกับน้ำเปล่าไปหรือว่าเราจะสั่งขนมหวานพร้อมกับวายก็ได้ก็จิบวายไปกินขนมหวานดูแล้วมีความสุขในการกินใช่ตอนนี้อะไรเนี่ยอันนี้ red dessert wine ก็จะเป็นไวน์แดงที่เป็น dessert wine ก็มันน่ากินจริงๆเนาะได้เห็นชื่อก็น่ากินละของยายามาแล้วเป็นปลาเนื้อขาวอุ้ยมันน่ากินมากเลยอ่ะใช่แล้วก็เนี่ยใกล้ๆแล้วข้างล่างนี่เป็นแมชโพเตโต้ร้านแมชโพเตโต้ร้านนี้ก็บอกว่าอร่อยมากเป็นของบิลซาก็มาแล้วเหมือนกันโอ้นี่ของบิลซาเป็นสโมคแซลมอนใช่ไหมนี่โอ้โหดูมันจังน่ากินอะไรเช่นนี้ราดครีมด้วยมีสลัดผักโอ้โหมีขนมปังน่ากินอ่ะเดี๋ยวต้องไปจิ้มของยากินบ้างอ่ะในของจีนเป็นไรของจีนอุ้ยของจีนก็น่ากินอ่ะเป็นชาวเดอร์เป็นไอริชชาวซีฟูดชาวเดอร์ชาวเดอร์น่ากินมากเลยมีหอยแมงกู้ขนมปังอะไรเงี้ยต้องการทำอะไรนะเดี๋ยวลองกินดิว่ามันรสชาติเป็นอย่างไรลองชิมดิขอชิมแมชก่อนนะว่าพอบดรู้สึกว่าแมชเปิดต้นนี่คือเป็นมันฝรั่งบดนะครับรสชาติเป็นไงเหมือนวันนั้นก็มากินไหมมันละลายในปากอีกแล้วอ่ะแล้วมันแบบมันมีความสุขมากกินแล้วมันแบบนุ่มเลยใช่ไหมหวานใช่ไหม
านเขาบอกว่าที่เนี้ยมันเป็นร้านที่แมสโซโต้อร่อยที่สุดมันแบบมันมีกลิ่นแบบลอยขึ้นมาอร่อยจังมากเลยพูดจะดูตังอดจะไม่ไหวอ่ะชิมสิแต่ข้างล่างใช่ไหมเดี๋ยวชิมซิแล้วจะดีป่ะชิมไม่โดนไม่โดนสั่งดีโอ้มันมีเรื่องชิมอีกแล้วมาเป็นนี้แล้วมันได้มันมีความหวานในตัวของมันได้มันอร่อยมากๆปลาก็อร่อยไหนปลาลองกินปลาซิลองชิมดิปลามันก็แบบร้อยอร่อยมันเข้ากันกับไอ้นี่มากเลยอ่ะทั้งปลาทั้งแบบมันแต่กินด้วยกันนะแบบโอ้โหสุดยอดมาชิมอีกอุ้ยดูสิดูชีสดิยืดด้วยอ่ะละลายสดๆอ่ะละลายเข้าไปในหน้าท้องเข้าแบบโคตรอ้วนเลยแหละแต่ว่าสารเครื่องความอ้วนได้ไหนพี่ลูซานลองชิมมั้งสิอันนี้คือสโมกแซลมอนนะครับแล้วก็ราดด้วยซอสไข่อะไรเนี่ยสักอย่างกินดูสิปลาครับปลาครับอร่อยสุดยอดรสชาติเต็มๆของปลาแซลมอนไม่มีกลิ่นคาวเท่าไหร่อร่อยมากๆมีกินพร้อมสลัดสวรรค์สุดเลยแอบจิ๊กจมูกของยากินปลาเนื้อปลามันเป็นสโมคแฮตดอกอ๋อมันชื่อปลาฮอตดอกแฮตดอกจะเป็นอร่อยจริงๆนะแต่เรากินได้เลยนะอันนี้เป็นของโปรดจริงเหรอเป็นของโปรดของเจียนแล้วของเจียนนี่อะไรเนี่ยรสชาติเป็นไงเนี่ยโคชาร์ดยังไม่ได้ชิมเลยชิมมันสิติ๊กก็กินไปทั่วเลยดูดิชิมมันอร่อยไหมอร่อยไหมผมน้ำพริกได้อร่อยรสชาติเป็นไงได้กลิ่นซีฟู้ดออกมาเลยขนาดนั้นใช่แต่เขาให้แบบซีฟู้ดเยอะเนาะดูสิแล้วก็มีโชริโซด้วยเป็นสเปนิชโซเซจอ๋อร้านนี้ใช่ไหมอ่ะที่พี่เรื่องอยากได้อ่ะมันเป็นยิ้มได้กินสดเป็นงานกินหมดแล้วอิ่มมากตอนแรกกลับว่าจะเอาแบบว่าเบสแอนด์บัตเตอร์เป็นที่ขนมหวานแล้วก็เอาดีเซอร์ตไวน์มาให้มิวซาก็กะจะสั่งแอบสั่งมาที่ในใจว่าเฮ้ยนี่ก็น่ากินนี่ก็น่ากินแต่พอกินหมดแล้วกินแบบไม่ไหวแล้วเพราะมันชีสไงมันมีทั้งชีสทั้งเนยทั้งอะไรเต็มไปหมดแล้วดูสิของมิวซากินหมดแล้วเนี่ยกินแบบแทบไม่หวั่นไม่ไหวเลยของยานี่ก็ไม่หวั่นไม่ไหวแล้วเนี่ยโอ้โหโคตรกินมากอ่ะมันแบบแน่นสุดโอเย่ๆละแล้วดูคนเรานี่พี่เอื้องไม่กินของตัวเองจ้วงของยายาโบ๊ทไม่กินของตัวเองมันจ้วงของพี่เอื้องใครบอกว่าไม่กินของตัวเองนั่นไหนของโบ๊ทไหนบอกนั่นติของโบ๊ทคืออันไหนล่ะไม่เห็นมีเลยโบ๊ทหัวหอมอร่อยความสั่งมาไม่ให้เดินทางมาประเทศไทยแล้วเน่ก็ยังส่งรายการถึงนี่อันนี้คือบินนะครับกินแล้วค่าเสียหายทั้งหมดเท่านี้เลยประมาณ100 ยูโรนะครับนี่